ชดานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานนะคะ Google Sheet นะคะ Google Sheet นะคะก็เป็นลักษณะของการสร้างนะคะสร้างตารางนะคะสร้างคอลัมน์นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลในรูปแบบของเซลล์นะคะแล้วก็สามารถคำนวณสูตรต่างๆได้นะคะซึ่งก็จะทำงานคล้ายๆกับ Microsoft Excel นะคะก็แต่ว่าใน Google Sheet เนี่ยนะคะสามารถทำงานบนออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Google Chrome นะคะแล้วก็สามารถเซฟงานนะคะของ Google Sheet เนี่ยเป็น Microsoft Excel ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะนำ Microsoft Excel เนี่ยมาเปิดใน Google Sheet ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะครั้งนี้นะคะลองมาดูในเรื่องของการใช้งานของ Google Sheet กันเลยนะคะให้นะคะเข้าเบราว์เซอร์ Google Chrome นะคะแล้วก็ทำการลงชื่อนะคะผู้เข้าใช้นะคะเข้าสู่ระบบนะคะสักก่อนจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Google จุด9จุดตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเราเลือกมาที่แอปพลิเคชัน Google Sheet นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะลักษณะเป็นตารางแล้วก็มีพับลงมานะคะด้านมุมบนขวามือนะคะเราเจอไอคอนแล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะหน้าตาของ Google Sheet นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นเทมเพลตนะคะเราสามารถเลือกนะคะเทมเพลตได้นะคะโดยเข้าไปที่ Gallery Template นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะแท็บแรกก็จะเป็นเทมเพลตขององค์กรเรานะคะซึ่งตอนนี้ได้สร้างไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นทั่วไปนะคะถ้าเราคลิกไปที่ทั่วไปเราก็จะเจอเทมเพลตนะคะที่ Google เขาสร้างไว้ให้เรานะคะก็จะมีในหมวดของการศึกษาส่วนตัวนะคะงานเราสามารถเลือกไปใช้ได้นะคะสามารถเลือกเทมเพลตไปใช้ได้นะคะคราวนี้เรากลับไปที่นะคะหน้าของชีวิตนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นการวันที่นะคะวันก่อนหน้าก็คือเราเนี่ยนะคะสร้างชีตนะคะไว้เมื่อกี่วันก่อนนะคะก็จะระบุนะคะว่าเราทำไว้เมื่อไหร่นะคะถัดมานะคะก็คือจะของทุกคนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการแสดงชีตนะคะว่าจะให้ชีตเนี่ยนะคะแสดงในส่วนของทุกคนไหมนะคะหรือว่าเฉพาะส่วนของฉันนะคะหรือว่าจะแสดงฉันไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะเราก็สามารถเลือกที่จะแสดงได้ในส่วนตัวก็คือจะเลือกของทุกคนนะก็จะสามารถดูได้ของทุกคนเลยนะคะเปิดล่าสุดโดยฉันนะคะเปิดเมื่อไหร่ก็จะมีวันที่ขึ้นมาให้นะคะแต่ถ้าเปิดในวันนั้นนะคะในวันเดียวกันก็จะเป็นเวลานะคะตัวถัดมาก็จะเป็นมุมมองนะคะก็คืออันนี้นะคะที่แสดงก็คือจะเป็นมุมมองตารางนะคะถ้าคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นมุมมองของรายการนะคะก็จะเห็นหน้าตาของชีตขึ้นมานะคะในส่วนตัวก็จะใช้แบบตารางนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นการเรียงลำดับนะคะการจัดเรียงนะคะว่าเราจะจัดเรียงโดยเปิดล่าสุดโดยชั้นหรือว่าแก้ไขล่าสุดโดยชั้นหรือว่าแก้ไขล่าสุดหรือว่าจะเป็นการเรียงตามชื่อในส่วนตัวก็จะใช้เป็นการเปิดล่าสุดโดยชั้นนะเราก็จะรู้ว่าเราเปิดอะไรไปก่อนหน้านี้นะคะก็จะโชว์นะคะไฟล์นั้นขึ้นมาไว้เป็นอันดับแรกนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะเปิดตัวเลือกจากไฟล์นะคะเปิดตัวเลือกจากไฟล์ที่อยู่ในไดรฟ์นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เราอาจจะเลือกเป็นคะแนนคะแนนก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้นะคะเราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราเข้ามาทำการสร้างชีตกันเลยนะคะเราคลิกที่เริ่ม space sheet ใหม่นะคะแล้วก็คลิกที่บวกก็จะเป็นชีตเปล่านะคะชีตว่างแล้วก็เมนูนะคะถัดมาก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไอคอนนะคะที่ใช้งานบ่อยๆนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคอลัมน์นะคะคอลัม
แล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นแถวนะคะแล้วก็ช่องเนี่ยก็จะเป็นช่องเซลล์ที่ให้เราสามารถพิมพ์นะคะเข้าไปในช่องเซลล์นั้นได้นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นการเป็นเอดิเตอร์นะคะของเอกสารก็คือเป็นประวัติของการดูไฟล์นะคะไฟล์นี้แล้วก็คอมเมนต์นะคะหรือว่าความคิดเห็นนะคะสามารถเปิดประวัติของความคิดเห็นได้เราสามารถใส่ความคิดเห็นเข้าไปได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นการแชร์นะคะอันนี้จะเป็นคุณสมบัติของ Google ที่สามารถแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้นะคะโดยผ่านอีเมลแอดเดรสนะคะหรือว่าผ่านลิงก์นั่นเองนะคะแชร์ทำงานร่วมกันได้นะคะแล้วก็สามารถดูเอกสารได้นะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูเมนูนะคะว่าในเมนูของชีทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือไฟล์นะคะในไฟล์เนี่ยก็จะมีแชร์นะคะใหม่นะคะก็คือสามารถเปิดชีทใหม่เปิดจากเทมเพลตก็ได้หรือว่าเปิดเอกสารต่างๆได้นะคะเปิดนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์ต่างๆนะคะชีทต่างๆจากในไดรฟ์ของเราได้นะคะหรือจากที่คนแชร์มานะคะสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ถัดมานำเข้านะคะสามารถนำเข้าเอกสารได้นะคะถัดมานะคะทำสำเนาเราสามารถทำสำเนาเอกสารตัวนี้ได้นะคะดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดเป็น Excel ได้นะคะเน้นรูปแบบของ Open Doc ได้แล้วเป็นรูปแบบของPDF ได้นะคะแล้วก็ทำเป็นหน้าเว็บได้แล้วก็สามารถนะคะดาวน์โหลดค่าที่ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาพได้นะคะเป็น Doc CSV นะคะแล้วก็เป็นค่าที่ขั้นด้วยแท็บได้นะคือ Doc TSVอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารนามสกุลที่เราต้องการจะใช้นะคะไปใช้งานได้นะคะสามารถส่งเมลนะคะส่งอีเมลเป็นไฟล์แนบได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้ทำงานออฟไลน์ได้นะคะแล้วก็มีประวัตินะคะของชีทตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ย้ายได้นะคะจากไดนะคะจากไดของเรานะคะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของเราไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นๆได้นะคะย้ายไปที่ถังขยะนะคะก็คือสามารถลบได้นะคะแล้วก็เผยแพร่ไปยังเว็บนะคะส่งอีเมลไปยังผู้อื่นให้สามารถทำงานร่วมกับเราได้คือเป็นการแชร์นะคะรายละเอียดของเอกสารนะคะก็จะมีรายละเอียดของเอกสารว่าตำแหน่งของเอกสารอยู่ที่ไหนนะคะเจ้าของเป็นใครแก้ไขเมื่อไหร่แล้วก็สร้างเมื่อไหร่นะคะต่อมานะคะเราก็สามารถตั้งค่าสเปซชีตได้นะคะสามารถตั้งค่าสเปซชีตได้นะคะโดยการตั้งค่าภาษานะคะเขตเวลาการคำนวณสามารถตั้งค่าได้แล้วก็สามารถปริ้นได้นะคะปริ้นได้ต่อมานะคะเป็นเมนูแก้ไขนะคะเมนูแก้ไขก็จะมีเลิกทำนะคะทำซ้ำมีการตัดมีการก๊อปปี้มีการวางการค้นหาลบค่าลบแถวลบคอลัมน์ลบเซลล์นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ดูนะคะเราสามารถดูได้นะคะดูแถวที่1แถวที่2นะคะเส้นตารางนะคะสามารถนำออกได้นะคะแล้วก็นำเข้ามาได้นะคะดูนะคะดูช่วงที่ป้อนดูแถบสูตรแสดงแถบสูตรนะคะซูมเต็มจอนะคะแทรกนะคะเราสามารถแทรกแถวนะคะด้านบนด้านล่างซ้ายขวานะคะแล้วก็เซลล์ที่เลื่อนลงแล้วก็เซลล์ที่เลื่อนไปทางขวานะคะแผนภูมิรูปภาพสามารถแทรกได้ภาพวาดแบบฟอร์มนะคะนี่ก็จะเป็นการทำงานร่วมกับฟอร์มนะคะฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันก็จะมีฟังก์ชันซัมเอเวอเรจนะคะเขาแม็กมินนะคะหรือว่าการคำนวณ นะคะทางคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าทางสถิติต่างๆนะคะแทรกลิงก์ก็ได้นะคะสามารถทำการแทรกลิงก์ได้นะคะทำช่องเครื่องหมายก็ได้นะคะแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะมีหมายเหตุแล้วก็สามารถแทรกแผนงานใหม่ขึ้นมาได้นะคะคือตรงนี้นะคะรูปแบบนะคะก็มีสามารถทำเป็นสร้างทีมได้นะคะทำเป็นตัวเลขได้ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะขนาดตัวอักษรจัดข้อความภาษาเซลล์นะคะตัดข้อความหมุนข้อความนะคะอันนี้สามารถเลือกรูปแบบได้นะคะต่อมาข้อมูลนะคะก็จะเป็นในลักษณะการจัดเรียงนะคะมากไปน้อยนะคะหรือว่าน้อยไปมากนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้จะเรียงตัวกรองนะคะมุมมองตัวกรองนะคะ
ตัวควบคุมการกรองนะคะการตรวจสอบข้อมูลนะคะตาราง Pivot นะคะช่วงที่ตั้งชื่อนะคะเราก็สามารถเลือกช่วงได้นะคะแผนงานนะคะแล้วก็ช่วงที่ป้อนไว้นะคะเราสามารถเลือกได้แบ่งข้อความนะคะลบรายการที่3ตัดเว้นวรรคนะคะจัดกลุ่มนะคะแล้วก็เครื่องมือที่เชื่อมข้อมูลไว้นะคะเราสามารถเชื่อมข้อมูลกับ BigQuery ได้นะคะต่อมาในส่วนของเครื่องมือนะคะเครื่องมือก็สามารถที่จะสร้างฟอร์มได้นะคะสร้างแบบฟอร์มนะคะเชื่อมกับตัวแบบฟอร์มที่เราสร้างไว้นะคะแก้สคริปต์นะคะสามารถแก้สคริปต์ได้สามารถแทรกการเขียนโปรแกรมได้นะคะมาโคนะคะนี่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงการทำงานของมาโคได้นะคะตัวสะกดนะคะเราสามารถตรวจสอบตัวสะกดได้นะคะการเปิดการใช้งานการแจ้งเตือนนะคะการป้องกันผ่านการป้องกันแผนงานนะคะการตั้งค่าการเข้าถึงอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้นะคะส่วนเสริมนะคะฟังก์ชันพิเศษของแอปพลิเคชัน Google ต่างๆก็จะมีในลักษณะของส่วนเสริมนะคะเราสามารถเลือกส่วนเสริมนะคะที่เราต้องการใช้งานนะคะอย่างเช่นการสร้างงานนะคะส่วน Google Assistant นะคะเราก็จะมีการ create report นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือกส่วนเสริมที่เราต้องการได้นะคะส่วนความช่วยเหลือนะคะก็จะมีสามารถนะคะดูวิธีการใช้งานนะคะของชีทได้นะคะมีการอัปเดตหรือว่ามีพวกแป้นพิมพ์รัดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปดูนะคะเป็นคีย์ลัดได้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็ในส่วนของเมนูนะคะก็ตรงนี้นะคะเราจะมาทำการสร้างนะคะคะแนนนะคะหรือว่าผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษากันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราตั้งชื่อก่อนนะคะตั้งชื่อไฟล์ว่าผลการเรียนนักเรียนกลุ่ม101เราสามารถดูได้ว่าชีทนี้อยู่ในไหนนะคะก็คืออยู่ในไดรฟ์ของฉันนะคะสามารถดูได้นะคะว่าชีทเนี่ยนะคะอยู่ที่โฟลเดอร์ไหนนะคะอยู่ในไดรฟ์ไหนนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะย้ายได้นะคะย้ายโฟลเดอร์ได้นะว่าเราจะให้ทำการย้ายไปอยู่ตรงไหนนะคะนะคะต่อมานะคะเราทำการพิมพ์นะคะที่นะคะเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ชื่อนามสกุลคะแนนใบงานนะคะใบงานนี่อาจจะเป็นใบงานอาจจะมี3ใบงานนะคะใบงานที่1เราต้องการที่จะให้สร้างใบงานที่2ที่3นะคะเราก็คลิกกดคอนโทรลนะคะกดคอนโทรลแล้วก็ลากมาทางขวานะคะอีกรอบหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งใบงานที่1นะคะเรากดที่คอนโทรลนะคะแล้วเราก็ลากมาทางขวาก็จะได้ใบงานที่1ใบงานที่2แล้วก็ใบงานที่3นะคะเราก็ทำการผสานเซลล์นะคะคลิกขวานะคะผสานเซลล์ก็ได้นะคะในตรงนี้ไม่มีนะคะคลิกเราคลิกลากนะคะแล้วก็คลิกที่ผสานเซลล์ตรงนี้นะคะคลิกผสานเซลล์นะคะหลังจากนั้นก็จัดนะคะจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางนะคะนะคะนี้เราก็สามารถที่จะผสานเซลล์ได้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาเราสร้างนะคะเราต้องผสานเซลล์ให้เท่ากันนะคะตรงนี้ก็ทำการผสานเซลล์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ทำการผสานเซลล์นะคะตรงนี้นะคะเราก็ทำการผสานเซลล์เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะคะคะแนน
ก็จะเป็นคะแนนสอบกลางภาคคะแนนสอบปลายภาคนะคะถ้าเราต้องการจะทำให้สองอันนี้นะคะเป็นช่องเซลล์ที่ประสานเหมือนกันเราคลิกที่มุมขวาล่างนะคะแล้วก็มันจะเป็นบวกให้เราลากมาทางขวานะคะก็จะเป็นการประสานเซลล์เหมือนกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากคะแนนสอบกลางภาคเป็นปลายภาคนะคะคะแนนสอบปลายภาคก็ขยายช่องเซลล์นะคะโดยการที่คลิกที่คอลัมน์ที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกลูกศรนะคะเลือกลูกศรมาทางขวานะคะคลิกที่คอลัมน์ที่เราต้องการแล้วก็เลือกลูกศรมาทางขวานะคะต่อมานะคะก็เป็นคะแนนรวมก็คลิกเหมือนกันค่ะแล้วก็เลื่อนมาทางขวานะคะเป็นการเปิดเซลล์นะคะแล้วก็ทำการแก้ไขนะคะข้อความนะคะเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็แก้ไขข้อความได้เลยนะคะรวมอันนี้เป็นรวม100คะแนนนะคะ100นะคะแล้วก็นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกรดนะคะเกรดนะคะเราก็จะทำการจัดนะคะจัดรูปแบบให้สวยงามนะคะโดยที่คุมข้อความทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกมาที่จัดข้อความแนวตั้งนะคะเราจะให้ข้อความแนวตั้งเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะคะอันแรกเลยนะคะก็ชิดด้านบนนะคะชิดด้านบนขึ้นไปหรือกึ่งกลางนะคะลักษณะกึ่งกลางนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นด้านล่างนะคะด้านบนกึ่งกลางด้านล่างนะคะเราสามารถที่จะจัดได้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็ควรจะเลือกเป็นกึ่งกลางนะคะมันจะได้ดูบาลานซ์นะคะแล้วก็ดูเหมาะสมแล้วก็การตัดข้อความนะคะการตัดข้อความอันนี้เราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะว่าจะให้ข้อความเนี่ยถ้ามีข้อความเยอะๆนะคะจะตัดให้เป็นข้อความยาวไปเลยไหมนะคะขึ้นต้นบรรทัดขึ้นต้นบรรทัดในเซลล์ใหม่นะคะหรือว่าจะตัดคำนะคะหรือว่าจะตัดออกนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะแต่นี้ข้อความไม่ได้ยาวจนเกินไปนะคะก็ไม่ต้องเลือกนะคะแล้วก็ขยายช่องนะคะแล้วก็เราก็ทำการทำให้ข้อความนะคะอยู่กึ่งกลางทั้งหมดนะคะก็เป็นกึ่งกลางทั้งหมดนะคะก็เลือกแล้วก็จัดข้อความนะคะจัดตัวอักษรนะคะจัดขนาดนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเลือกขนาดทั้งหมดของชีตนะคะให้เราเลือกมุมทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟอนต์นะคะฟอนต์ปรับเปลี่ยนฟอนต์นะคะในที่นี้อาจจะเป็นอังสนานิวนะคะแล้วก็เลือกขนาดของฟอนต์นะคะถ้าเราต้องการ16นะคะอันนี้ก็จะสังเกตว่าไม่มีฟอนต์16นะคะต้องพิมพ์เอานะคะต้องพิมพ์คุมนะคะแล้วก็พิมพ์16นะคะแล้วก็ enter นะคะแล้วก็ขนาดของใบข้อความนะก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายนะคะให้ข้อความนะคะพอดีกับช่องเซลล์ถ้ามันดูใหญ่จนเกินไปเราก็เอาแค่14ก็พอนะคะเอา14ก็พอนะคะก็จะได้ดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ตกขอบนะคะอันนี้ก็จะไม่ตกขอบนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการตกแต่งนะคะสีนะคะเราสามารถที่จะใส่สีให้กับหัวตารางได้นะคะเราก็มาใส่สีกันนะคะอย่างเช่นที่นะคะที่นี่ก็คือเป็นเลขที่นะคะของนักเรียนเราก็ใส่สีนะคะอาจจะใส่เป็นสีเหลืองนะคะเอาน้อยๆหน่อยนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะก็ใส่สีเหลืองเข้าไปที่ถังสีนะคะก็จะเขียนว่าเติมสีนะคะเราก็เลือกที่สีเหลืองนะคะว่าค่ะแล้วก็ชื่อนะคะชื่อสกุลเราอาจจะเป็นสีเขียวแล้วก็ใบงานนะคะใบงานอาจจะเป็นสีฟ้านะคะหรือสีน้ำเงินนะคะเอาไม่เข้มมากแล้วกันนะคะแล้วก็ตัวใบงานที่1นะคะอาจจะเป็นคนละสีก็ได้นะคะใบงานที่1เป็น
ีส้มนะคะใบงานที่2เป็นสีชมพูนะคะใบงานที่3เป็นสีออกเหลืองนะคะแล้วก็คะแนนสอบกลางภาคนะคะอาจจะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงอ่อนๆนะคะค่ะแล้วก็ปลายภาคนะคะปลายภาคอาจจะเป็นสีเทาๆเข้มไปนะคะต้องดูสีนิดนึงอาจจะเข้มไปนะคะค่ะแล้วก็คะแนนรวมนะคะรวมเกรดอันนี้เราก็สามารถที่จะดีไซน์ได้นะคะว่าจะให้คะแนนเป็นอย่างไรนะคะเราก็ใส่เลขนะคะใส่เลขของนักเรียนนักศึกษาค่ะจริงๆเราสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลได้นะคะจากฟอร์มก็ได้นะคะถ้าเรามีให้นักเรียนนักศึกษาได้กรอกข้อมูลไปแล้วนะคะก็สามารถนำเข้าจากฟอร์มก็ได้นำเข้าจากคลาสรูมก็ได้นะคะเราจะไม่ต้องมานั่งสร้างเองก็ได้นะคะแต่ในที่นี้จะลองสร้างให้ดูนะคะว่ามันสามารถสร้างได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะกดที่คอนโทรลนะคะแล้วก็ลากลงมานะคะคอนโทรลนะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องมีเลขนะคะกำกับก่อนนะคะต้องขออภัยนิดนึงนะคะก็คือถ้านี้เรามี1อันนี้เป็นอีกแบบนึงนะคะถ้าเรารันเลขไปแล้วนะคะเลข1กับเลข2นะคะให้เราลากลงมาได้เลยนะคะเขาก็จะรันเป็น3 4 5 6 7 8 9นะคะ10 16 78ไล่ลงมาเลยเรียงลำดับให้เรานะคะแต่ว่าต้องมี1 2ไกด์ไลน์เขาก่อนนะคะชื่อนามสกุลนะคะเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะชื่อนามสกุลนายนางนางสาวนะคะอะไรก็ว่านางสาวนะคะหรือเราจะก๊อปมาจากใบรายชื่อสาไปแล้วนะคะเราก็ทำการที่จะจัดเรียงนะคะจัดเรียงข้อมูลนะคะก็โดยการแก้ไขฟอนต์นะคะที่เราสร้างไว้นะคะให้เหมือนกันนะคะเราก็ทำการจัดแต่งนะคะข้อมูลให้อยู่ตรงกลางนะคะแต่งข้อมูลนะคะจากนั้นเรามาทำการคำนวณนะคะคำนวณคะแนนรวมนะคะก็คือเราสามารถเข้าไปที่ฟังก์ชันนะคะแล้วก็เลือกนะคะซ้ำนะคะทำการรวมคะแนนทั้งหมด100คะแนนนะคะแล้วก็คลิกนะคะที่ช่องแรกที่เราต้องการจะรวมแล้วก็ลากยาวมาเลยค่ะมาถึงช่องสุดท้ายที่เราต้องการจะรวมจากนั้น enter นะคะเราก็จะได้คะแนนนะคะที่นักเรียนได้เราก็ทำการจัดกึ่งกลางนะคะให้กับคะแนนนั้นๆแล้วก็คลิกที่มุมขวานะคะที่เป็นจุดๆเราก็จะสามารถเห็นคะแนนของเรียนได้นะคะคราวนี้นะคะเรามาทำการคิดว่านักเรียนเนี่ยนะคะจะได้เกรดเท่าไหร่นะคะในเบื้องต้นนะคะเราก็ทำการสร้างสูตรเลยค่ะเข้าไปที่เกรดนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์หรือว่าจะเลือกฟังก์ชันก็ได้นะคะนี่จะใช้ฟังก์ชันในส่วนของ if นะคะฟังก์ชันในส่วนของก็จะต้องทำการหานะคะถ้าเข้าที่ฟังก์ชันค่ะแต่ในส่วนตัวแล้วก็จะพิมพ์เท่ากับนะคะขอพิมพ์นะคะเท่ากับเราจะพิมพ์เข้าไปในช่องสูตรก็ได้นะคะหรือพิมพ์เข้าไปในช่องนี้เลยก็ได้นะคะเลือกเท่ากับนะคะพิมพ์เท่ากับแล้วก็ใส่นะคะแล้วก็พิมพ์นะคะฟังก์ชัน if นะคะการทำงานของ Google Sheet นะคะถ้าเราพิมพ์เท่ากับแล้วก็ตามด้วยอักษรนะคะก็จะมีฟังก์ชันของตัวอักษรนั้นขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราสามารถคลิกเลือกได้นะคะ if วงเล็บนะคะก็คือในช่องที่เราต้องการจะทำการคิดเกรดนะคะคือจะเป็น if เนี่ยคือคำสั่งของการทำเงื่อนไขนะคะการสร้างเงื่อนไขเราก็คลิกเข้าไปที่ช่องที่เราต้องการจะสร้างเงื่อนไขนะคะก็คือ if นะคะในช่อง i 3นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ80นะคะมาก
กว่าหรือเท่ากับ80ให้นะคะใช้คอมม่านะคะแล้วก็ใช้เครื่องหมายฟันหนูนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความนะคะก็คือสีแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายฟันหนูปิดนะคะแล้วก็คอมม่าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พิมพ์ if อีกทีหนึ่งนะคะพิมพ์ if ก็คืออันนี้คือเงื่อนไขแรกนะคะเงื่อนไขแรกที่เราทำนะคะก็คือถ้านะคะในช่อง i 3เนี่ยค่ะก็คือช่องรวม100นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ80นะคะให้แสดงข้อมูลนะโชว์ข้อมูลนะคะเป็นเกรด4นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ให้ทำการสร้างเงื่อนไขต่อว่าถ้านะคะถ้าช่องนี้นะคะคลิกที่ช่องเดิมนะคะแล้วก็สร้างเงื่อนไขต่อว่าถ้าช่องนี้มากกว่าหรือเท่ากับนะคะ75คอมม่านะคะให้แสดง 3.5 แล้วก็ฟันหนูแล้วก็คอมม่านะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสุดท้ายนะคะถ้าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ไม่เข้ากรณีเงื่อนไขใดๆเลยก็ให้เป็นเกรด0นะคะแล้วก็ปิดวงเล็บนะคะแล้วก็ทำการ enter 1ครั้งนะคะก็จะได้เกรดนะคะที่นักเรียนนักศึกษาจะได้แล้วนะคะแล้วก็ทำการจัดนะคะให้อยู่กลุ่มการจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเราสร้างมาแล้ว1ครั้งนะคะเราก็สามารถลากได้เลยนะคะไปที่มุมขวาด้านล่างนะคะแล้วก็กดลากได้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่านักเรียนเนี่ยค่ะมีเกรด4ทั้งหมดเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นการสร้างนะคะ Google Sheet นะคะเราสามารถที่จะใส่ตารางได้นะคะทำตารางให้กับสร้างเส้นขอบนะคะให้กับชีตนะคะแล้ว
ก็คลิกไปที่เส้นขอบแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็จะมีใบงานมาให้นะคะจากนั้นถ้าเราต้องการจะให้นักเรียนดูคะแนนนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปที่แชร์ได้นะคะแล้วก็ทำการรับลิงก์ที่สามารถแชร์ได้นะคะแล้วก็ทำการแชร์นะคะนักเรียนนะคะก็คือทุกคนที่เป็นคอมมูนิตี้คอมมิชชั่นคอลเลจสามารถดูได้นะคะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะก๊อปลิงก์นะคะเราอาจจะก๊อปลิงก์ไปก็ได้นะคะก๊อปลิงก์ไปแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะหรือว่าถ้าเรามีอีเมลนักเรียนนักศึกษานะคะเราก็สามารถระบุไปได้นะคะว่าจะให้นักเรียนนักศึกษาคนไหนนะคะเข้ามานะคะที่จะดูนะคะหรือว่าเข้ามาแก้ไขนะคะแก้ไขได้นี่เราก็ต้องเลือกนะคะทางด้านขวามือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้นักเรียนเข้ามาดูนะคะเราก็คลิกที่ดูนะคะหรืออาจารย์ท่านใดนะคะอยากจะให้แก้ไขนะคะให้อาจารย์ท่านอื่นนะคะสามารถเข้ามาแก้ไขนะคะหรือว่าสอนร่วมนะคะอาจารย์คิดที่แก้ไขนะคะแล้วก็พิมพ์อีเมล address นะคะของอาจารย์ท่านนั้นได้นะคะนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกได้นะคะแล้วก็เลือกแล้วก็ให้อาจารย์สามารถแก้ไขกับเราได้นะคะถ้าเป็นนักเรียนนะคะในใบคะแนนก็ถ้าเราใส่อีเมลให้นักเรียนเราก็ปรับนะคะว่าให้ดูได้นะคะหรือให้แสดงความคิดเห็นได้นะคะต่อมานะคะเราก็ทำการ copy link นะคะแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะอันนี้นักเรียนก็จะสามารถที่จะดูนะคะเอกสารของเราได้นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะในเพื่อนที่ไม่ระบุตัวตนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะเราก็จะดูว่าถ้าเราเอาลิงก์ไปให้นักเรียนนักศึกษาแล้วนะคะนักเรียนนักศึกษาจะเห็นนะคะแบบไหนนะคะเราก็อาจจะเข้าไปที่ไม่ระบุตัวตนนะคะก็คือเป็นการเปิดเอกสารนะคะหรือว่าเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เนี่ยขึ้นมาเป็นหน้าที่เราสามารถที่จะล็อกอินนะคะเพิ่มเติมได้จากหน้าที่เราล็อกอินไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ระบุตัวตนนะคะคือเหมือนกับว่าเป็นการเข้าไปในเบราว์เซอร์ใหม่นะคะที่ไม่มี username password ของเราค่ะติดอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะไปดูได้ว่าเอกสารของเราถ้าเกิดว่านำไปให้กับคนอื่นดูนะคะจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะดูก่อนที่จะนำไปให้เขาใช้นะคะเราก็ต้องระบุนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าให้ระบุนะคะอีเมลนะคะที่เป็น @panithon นะคะเราก็ระบุก่อนที่เราจะนำไปให้นักศึกษานะคะเราก็อาจจะดูก่อนนะคะว่าลิงก์ที่เราจะเอาไปให้นักศึกษาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะโดยที่เราอาจจะเข้าไปที่ด้านบนแท็บนะคะของเบราว์เซอร์นะคะ Google Chrome นะคะที่มีรูปหน้านะคะรูปหน้าเรานะคะก็เลือกไปที่ Get นะคะเลือกไปที่ Get จากนั้นนะคะเราก็เอาลิงก์เนี่ยค่ะที่จะให้นักศึกษาไปวางนะคะแล้วก็ลองเปิดดูนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะทำการระบุไว้ว่าจะต้องเข้าสู่อีเมล @panithon เท่านั้นนะคะถึงจะเข้าได้นะคะเราก็เข้านะคะให้นะเราก็เข้าไปนะคะระบุลงชื่อเข้าใช้นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะเห็นในด้านนี้นะคะก็คือสามารถดูได้อย่างเดียวนะคะไม่สามารถแก้ไขนะคะอะไรได้นะคะก็จะให้นักศึกษาดูว่าตอนนี้นะคะคะแนนเก็บมีเท่าไหร่เป็นการแชร์ให้นักศึกษาดูนะคะ
ต่อมานะคะเราจะมาทำการสร้างกราฟนะคะอันนี้เป็นหน้าของ get นะคะเราสามารถที่จะปิดไปได้เลยนะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็คือเป็นตารางที่เราสร้างไว้นะคะเราจะทำการแสดงกราฟนะคะในหน้านี้นะคะเราก็ทำการเข้าไปที่แทรกนะคะคลิกนะคะเข้าไปที่แทรกคลิกช่องเซลล์ที่ว่างๆด้านล่างก่อนนะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่แทรกนะคะแล้วก็เลือกแผ่นภูมินะคะมาที่จะสร้างนะคะชีตนะคะของคะแนนของนักเรียนนะคะแล้วก็แผ่นภูมินะคะที่แสดงผลการเรียนของนักเรียนนะคะในกลุ่มที่เราสอนได้นะคะเราก็สามารถที่จะนำชีตนะคะหรือว่าคะแนนเนี่ยไปให้นักเรียนดูได้นะคะในส่วนของการใช้งาน Google Sheet นะคะก็อันนี้เบื้องต้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็มีข้อซักถามหรือว่าสงสัยนะคะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะในส่วนของการใช้งานของ Google Sheet นะคะจริงๆแล้วยังมีการทำงานอีกมากมายนะคะก็ถามเข้ามากันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ขอจบนะคะในเรื่องของการทำงานของ Google Sheet นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะChannel YouTube นะคะ DOL @panithon นะคะไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะคะก็มีอะไรอยากรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากให้ทีม DOL ของเรานะคะให้ความรู้ในด้านไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์แล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ครูพัทรชดาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะคะ